มาดูเรื่องของราคาน้ำมันกันบ้างครับเรื่องนี้ต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายทั้งฝั่งของรัฐบาลที่พยายามจะตรึงราคากับฝั่งของคู่ขนส่งที่เขาก็พยายามจะแบกรับต้นทุนให้ไหวไม่ปรับราคาให้สูงกว่านี้นะครับต้องเล่าแบบนี้ครับคือเพดานทุกวันนี้เขาพยายามจะตรึงไม่ให้เกิน35บาทต่อลิตรแต่โอกาสที่มันจะปรับขึ้นจาก30บาทเป็น32บาทแล้วจะขึ้นไปอีกก็มีอยู่แต่ณวันนี้ยังไม่ขึ้นนะครับขณะเดียวกันฝั่งของขนส่งเขาก็ไม่อยากจะให้ราคาน้ำมันดีเซลต่อลิตรเนี่ยมันสูงกว่า32บาทเพราะไม่อยากจะให้ไปกระทบกับราคาสินค้าที่มันจะปรับตัวขึ้นในอนาคตครับที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติคงราคาดีเซลไว้ที่32บาทต่อลิตรไปอีก1สัปดาห์นะครับถึงวันที่22พฤษภาคมนี้โดยการต่ออายุลดภาษีสัมปทานมิตรน้ำมันดีเซล5บาทต่อลิตรก็ขึงออกไปอีก2เดือนจะไม่มีการนำมาลดราคาหน้าปั๊มครับเพราะว่าตอนนี้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยติดลบ 72,000 ล้านบาทจากการชดเชยราคาน้ำมันดีเซลนะครับแล้วก็ยังใช้ดูแลราคาค่าก๊าซ LPG ด้วยและขณะนี้ครับราคาน้ำมันมีแนวโน้มจะสูงต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปีนี้มีการประเมินนะครับว่าราคาน้ำมันดิบดูไบจะอยู่ที่ประมาณ110ถึง115ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลและราคาดีเซลโลกก็จะอยู่ที่141ถึง150ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลหากราคาน้ำมันยังคงผันผวนก็มีโอกาสครับที่กองทุนเนี่ยจะติดลบมากขึ้นอาจจะทะลุแสนล้านบาทดังนั้นการปรับลดราคาขายปลีกดีเซลจะต้องใช้ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกที่ปรับลดลงเหลืออยู่ประมาณ100ถึง105ดอลลาร์ต่อบาร์เรลและดีเซลเนี่ยควรจะอยู่ที่330ควรจะอยู่ที่138ถึง140ดอลลาร์ต่อบาร์เรลครับจึงจะทำให้ภาครัฐนั้นสามารถค่อยๆปรับลดราคาดีเซลหน้าปั๊มลงมาได้ครับถ้าราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นไปไม่ว่าจะด้วยอะไรก็ตามซึ่งตอนนี้แนวโน้มเนี่ยมันไม่น่าจะลดนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าทางจีนเริ่มเปิดประเทศการใช้น้ำมันจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าทางประเทศจีนเนี่ยเริ่มผ่อนคลายที่เซี่ยงไฮ้ที่ปักกิ่งแล้วจากที่ล็อกดาวน์ทั้งหมดเนี่ยนายเกรียงไกรเทียนนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบอกว่าการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลเป็นเวลา2เดือนคงจะไม่เพียงพอค่ะเพราะว่าทางเอกชนเคยเสนอเอาไว้3เดือนซึ่งจะมีผลต่อสต็อกสินค้ามากพอสมควรดังนั้นเสนอว่ารัฐควรจะขยายต่อเพิ่มอีก2เดือนนะคะเพื่อให้เอกชนสามารถบริหารสต็อกต้นทุนจะได้ไม่กระทบต่อราคาสินค้าค่ะด้านนายอภิชาติไพรรุ่งเรืองประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยบอกว่าการขยายการลดภาษีครั้งนี้ทำให้การปรับขึ้นค่าขนส่งชะลอไปก่อนนะครับแต่หากรัฐบาลยังตรึงราคาขายปลีกที่32บาทค่าขนส่งก็มีโอกาสปรับขึ้น 15% แต่หากราคาลดลงทุกๆ1บาทค่าขนส่งก็จะลดลง 3% ครับขณะที่ไบโอดีเซลที่ยังมีแนวโน้มราคาสูงมากทางสหพันธ์ก็เห็นควรนะครับที่จะถอดการผสมดีเซลชั่วคราวเมื่อไบโอดีเซลมีราคาต่ำลงแล้วค่อยกลับมาผสมใหม่แจ้งเพิ่มเติมนะครับว่าคนที่ใช้ดีเซลขออภัยคนที่ใช้เบนซินเนี่ยวันพรุ่งนี้ราคาหน้าปั๊มน่าจะสูงขึ้นนะครับทั้งกลุ่มของที่เป็นแก๊สโซฮอลแล้วก็เติมเบนซินด้วยก็วางแผนการสำหรับการซื้อน้ำมันการเติมน้ำมันในวันนี้นะคะ